เอาล่ะตอนนี้พร้อมหรือยังสำหรับคำถามแรกพร้อมค่ะพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะมีอะไรที่ต้องเตรียมเองไหมคะเอาล่ะตอนนี้ขอให้น้ององค์แนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนจีนะจะเป็นเที่ยงคืนใดเองเราจะทักทายสักนิดนะครับเอาล่ะทราบมาแล้วครับจากในคลิปที่น้ององค์ส่งมาเนี่ยเคยมาเมืองไทยด้วยเมื่อ6ปีที่แล้วเขามีความรู้สึกกับประเทศไทยอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆเดินเกมคุณเนี่ยคือยงสร้างเกมของเราเนี่ยยุ่งยากจนเลยให้ลูกเราถามมาให้ชดตอนเดือนตุลาเนี่ยคือทำชิปให้ลูกเราถามมาถ้าชดตอนเดือนตุลาคุณจะเป็นตัวจริงกันหรือโอเคกันจริงกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่음식이제기억에남는건과일을그때맛있게먹었던거같아요바다를가는건데근데놀러온건아니고촬영차였는데바다에서촬영을많이했었어요처음부터했었는데근데이촬영이었는데재밌게보다สิ่งแรกเลยนะคะที่มาเมืองไทยที่ประทับใจมากที่สุดเนี่ยคือผลไม้ประเทศไทยนะคะชอบผลไม้ประเทศไทยมากแล้วนอกจากผลไม้ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะเมื่อก่อนผมไม่ได้ผ่านการที่มาเมืองไทยเนี่ยได้ไปที่ทะเลมานะคะเพื่อไปถ่ายรายการจะจำชื่อเกาะไม่ได้เขาเข้าเกาะแล้วไปถ่ายรายการมาเกาะประเทศไทยที่สวยมากเลยค่ะชอบไปทะเลนี่แล้วก็ชอบเอาอย่างนี้แหละชอบทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่มาเมืองไทยผมคิดแค่เมื่อกี้สักคำจำชัวร์ที่บอกว่าไม่ใช่อันนั้นต้องอยู่ชีวิตประจำวันเลยนะชอบอาหารที่เคยจำได้คือเราทำกันได้ไหมครับแต่그제친구가수박주스가그렇게맛있다고해서그때먹어봤는데이번에나온기회에먹어보고싶어요그전에내가먹은티켓과가리팥고가리팥고가리แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนเขาได้บอกผมมาว่านอกจากผักผงกะหรี่แล้วเนี่ยมันจะมีแตงโมปั่นอร่อยมากแต่เสียดายมากคราวที่แล้วมามันยังไม่ได้กินดีนะคะแต่ครั้งนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะลองชิมแตงโมปั่นดูนะคะต้องจัดแตงโมปั่นให้นะฮะรู้กันแล้วนะว่าชอบกินอะไรนะฮะเอาล่ะแล้วก็สำหรับน้องวงเนี่ยทราบไหมว่าที่มาเมืองไทยเนี่ยแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกอะไรกับแฟนคลับคนไทยบ้างครับ여러분들과또방문을해주셨는데팬분들에게는소감말씀부탁드릴게요일단팬들을실제로뵌건처음이에요팬분들부담이나는제를생각하고있었는데몰랐어요태국에팬분들이많이계시다는거에공항이었는데ที่เป็นสนามบินมั้งครับขอเสียงนิดนึงหน่อยได้ไหมของเราแล้วล่ะสำหรับน้องวงเนี่ยได้ข่าวว่างานเยอะมากเลยคือ
การได้พบกับเพื่อนๆบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นลีซูยอกนะครับแล้วก็คิมบินบ้างหรือเปล่า But still, I'm still going to be there. But still, I'm still going to be there. But still, I'm still going to be there. 자주는 아니죠. 스케줄이 많으면 자주 보려고 해요. 만나면 그래요. 특별한 거 없고 전송을 한다거나 먹는다거나 무슨 일 하자는 때문에 그냥 그때 같은 거 아니죠. 애들 많이 จริงๆต่างคนต่างยุ่งเรื่องตารางมากเลยนะคะมีแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันถ้าว่ามีเวลามาเจอกันเนี่ยส่วนมากเขาจะไปออกกำลังกายด้วยกันดูหนังบ้างไปเรียนบ้างอะไรบ้างเป็นหนุ่มสุขภาพเลยใช่ไหมครับเอาล่ะสำหรับมาถึงผลงานละครกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับละครที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากหนุ่มของเราเนี่ยจะได้เป็นบทบาทหนุ่มเข้มๆใช่ไหมฮะใช่ไหมเอ่ยเราอยากรู้ว่าเนี่ยวงจนยอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอย่างไรแล้วก็ชอบแสดงบทอะไรมากกว่าคือ my soul to say the truth and I don't give a lot of show of the real emotion แต่실제로는조용한분이세요근데성격이어떤분이었을까요실제로는나타린도조금은있고조용하고말이많아요두가지중에보면조용한쪽에서조금했는데그래도이제많이친해지면จริงๆแล้วเป็นคนที่ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างเรียบกับหรือว่าที่เล่นเนี่ยเขาเป็นคนเรียบนะคะเล่นไม่ที่เล่นแต่ถ้าเกิดว่าสนิทกันแล้วเนี่ยเขาจะพูดมากแล้วก็ที่เล่นก็แก้ได้ด้วยนะก็ผลงานล่าสุดนะฮะที่ชมกันมาครับคือเรื่องมาม่านั่นเองเขาได้เป็นแสดงเป็นชายหนุ่มนะที่หลงรักผู้หญิงที่อายุมากกว่านะครับและยังมีลูกติดด้วยนะพ่อยนะเอาล่ะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะน้องพงของเราเนี่ยจะทำอย่างไรสำหรับภาพยนตร์ตัวละครเรื่องนี้마마라는드라마에서연공약현재연상의싱글마음을사랑하게되는역할을맡아그제연기를보여주셨는데실제상황에서정말그런상황이발생한다면어떻게하시겠어요실제상황에대해서저희일단처음에절망을하겠죠절망을하겠는데일단제가나을수있는걸찾아근데또뭐가없다면제아들이라고보시면제아들한테제가해줄수있는것들을그런것중에이제기캐릭터가있는게저같이할것같은데맡겨줄수있는것들을보고싶어요ถ้าในชีวิตจริงขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะเขาก็จะรับคือในบทบาทเนี่ยเขารับลูกผู้ชายเป็นลูกชายของเขาแท้ๆถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดในชีวิตจริงเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะรับลูกชายเป็นลูกชายของแท้เราจะดูแลลูกชายคนที่ดีที่สุดแล้วก็จะหาวิธีที่จะหาวิธีที่จะทำให้ภรรยาไม่หายนะคะโอเคนั่นคือส่วนละครล่าสุดที่เขาได้เพิ่งได้เล่นไปนะครับตอนนี้ล่าสุดเขาได้เป็นพิธีกรของรายการกิจการยอดมากโอ้โหนี่ใครหนักตัวจริงเอาล่ะสำหรับความเห็นของพิธีกรรายการเพลงแล้วคุณคิดว่าศิลปินเกาหลีคนไหนที่น่าจับตามองในช่วงนี아이씨는 없으시죠?
음악 듣는 거는 좋아하는 편이긴 한데 제가 음악을 할 정도로 재능이 있다고 생각을 하면서 음악을 즐기겠습니다. เขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้มาเป็นนักร้องอย่างนี้ยังไม่ดีกว่านะคะเขายังไม่มีฝีมือในการร้องเพลงนะคะขอแค่ฟังเพลงอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับนี่รู้กันแล้วว่าเขาไม่อยากร้องเพลงเอาล่ะครับสำหรับแฟนคลับอันนี้ถามมาด้วยแฟนคลับเมืองไทยเนี่ยอินกับรายการนี้มากเลยวีก็อตแมนคุณรู้สึกอย่างไรครับที่ตอนถ่ายวีก็อตมาริสเนี่ย우리별그세월이이제촬영하고계신데그촬영하는동안어떠셨어요재밌으셨나요처음에는굉장히좀어색한부분들이많았어요서로알던사이도안되고그런촬영을처음이고했어많이어색했었는데다행히그때파트너인라미가굉장히저랑다르게활발하고많이잘하고그런성격이어서제가빨리적응할수있게도와준것같아요지금은장난도굉장히많으시고촬영할때도이제카메라가처음에굉장히어색했는데이제그런것많이없어져서재밌게촬영하고있습니다ครั้งแรกที่ถ่ายรายการนี้เนี่ยต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะพอถ่ายอยู่หน้ากล้องต่างคนต่างไม่รู้จักกันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำท่ายังไงเพราะไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่หลังจากที่สนิทเริ่มสนิทกันบ้างแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแกล้งอายองละตื่นเก่งบ้างมีเล่นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะถ่ายรายการแบบสนุกสนานกันอยู่ครับแล้วก็จากการถ่ายรายการ We Got Married เนี่ยคุณได้จากรายการบ้างแล้วก็มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในตัวเองบ้างครับจริงๆค่ะสร้างเกี่ยวกับ이제우리결혼했어요촬영을하시면서어떤경험을하셨고만약본인에게달라진점이있다면어떤점이달라졌던가요일단은제일많이달라진거라고요일단특히결혼에대해서그렇게깊게생각한적은없었어요근데항상결혼생활이지만결혼생활이라고진지하게생각하고이말을하니까아내가만약에진짜결혼을하면어떤사람이될까그런상황에서어떻게할까이런생각부터진짜나는결혼을ก็คือว่าอยู่เป็นคู่กันแล้วมีความสุขมากแค่ไหนนะคะแล้วนอกจากนั้นเราเนี่ยสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในตัวชีวิตของเราเองก็คือเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าเขาหรือว่าจะอยากแต่งงานนะคะพอได้เราถ่ายรายการวีคอนเทนต์ไปเลยมีความรู้สึกว่าพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตคู่ยังไงพอมีชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบสนิทสนมกันแบบเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันไม่ใช่ว่าเป็นสามีภรรยานะคะอยากให้มีความรู้สึกแบบเพื่อนกันโอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งของจากการถ่ายรายการ We Got Married นะครับอันนี้เด็ดสุดเลยสำหรับแฟนๆที่ตาม Instagram อยู่เนี่ยกดตลอดเลยว่าทำไมไม่อัพรูปเลยแต่ว่าไม่ได้กดให้ครับคือเพื่อนๆใน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 잊어버렸었는데지금찾아보열심히하겠습니다그거는파스워드못잊었어요잊었어요근데지금찾아보았어요그래서제가열심히업데이트해드릴게요여러분โอเคเขาสัญญาแล้วนะครับว่าเขาเจอพาสเวิร์ดแล้วนะฮะเขาจะอัพรูปเพิ่มเติมตามไปฟอลโล่กับไอจีของเขาได้นะครับโอเคเขาสัญญาแล้วนะคะโอเควันนี้ใกล้วาเลนไทน์แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก่อนเข้าวงการเนี่ยคุณเป็นผู้ชายที่ป๊อปคูล่าไหมแบบว่าช่วงวันหนึ่งถ่ายเนี่ยคุณได้ช็อกโกแลตเยอะหรือเปล่าว่าดอกไม้อะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันผ่านเรื่องไทยเองแล้วผู้ชายจะย้อนให้กับผู้ชายต้องพัฒนาที่ก่อนเนี่ยดูมาถึงยุคคุณเนี่ยช็อกโกแลตที่ร้านพุทธช็อกโกแลตขายได้สินใจสิขายได้สักเท่าไหร่เมื่อไหร่มาดีกว่าเราเราใช่ไหมครับคิดมากเลยสิว่าฉัน고등학교때정도는많이
อนเนี่ยนะคะพอเพิ่งมานึกตอนนี้เนี่ยคือเขาจำไม่ได้ว่าคือจำได้ว่าตอนช่วงมัธยมม.ปลายอะนะคะไม่ค่อยได้รับช็อกโกแลตกับดอกไม้จากผู้หญิงเลยถ้านึกถึงคือได้รับตอนประถมอะค่ะประถมกับม.ต้นอย่างเงี้ยคือจำได้ว่ามีคนให้บ้างนี่เสริมนะว่าไม่ค่อยมีใครให้ของขวัญวาเลนไทน์แล้วต้องให้กันเยอะๆใช่ไหมครับผมตอบเบาจังเลยอะจะรอคอยนะคะอย่าลืมเตรียมมานะอย่าลืมเตรียมมาเอาล่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าความประทับใจนี่ก็จำไม่ได้ก็จำถึงอนุบาลแล้วใช่ไหมฮะเอาล่ะตอนนี้มาถึงให้เขาแนะนำสถานที่วาเลนไทน์ในเกาหลีดีกว่าว่าที่ไหนเนี่ยโรแมนติกสำหรับการไปเดทครั้งแรกในวันวาเลนไทน์ที่ในเมืองเกาหลีมั้งครับทั้งหมดเกี่ยวกับจะพาเลนไทน์เดทในเดียวในเวลาชีพาเลนช้างสวยของรู้ไหมพาเลนช้างสวยแต่งานวันเดียวชุดชั้นในเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วเขาเนี่ยยังไม่เคยไปเดทที่สถานที่สวยๆกับผู้หญิงคนใดนะคะแต่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเขาอยากจะไปอย่างที่เป็นเคยมาถึงเมื่อกี้คือนางซันนะคะเกาะนามิเกาะนางซันนะคะคือใช่เกาะเป็นตึกนางซันทาวเวอร์นะคะก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นยองดงก็จะมีคือเขาอยากจะไปเดทกับแฟนเขาที่โซนที่มีคนเยอะๆครับสาวคนไหนอยากไปเดทกับเขาบ้างฮะแฟนๆอยากไปเดทเยอะมากเลยเอาล่ะตอนนี้มาเรียนภาษาเกาหลีกับน้องพงกันดีกว่าครับสำหรับภาษาเกาหลีวันนี้คือประโยคบอกรักให้น้องพงสอนแฟนๆนะครับจะพาเล่นไทยเดทก่อนจะเดทเจ๊ไม่พูดถึงเด็กแก่ฮั่งกูโอโร่เจ๊한번알려주실게있으시면알려주시겠어요사랑해요빼고넉작사랑해요는한이만틀이빠이네발렌타인데이에관련된발렌타인데이에저랑데이트하시겠어요แปลว่าในวันวาเลนไทน์จะไปเดทกับเราไหมหยอดขนาดนี้แต่พรุ่งนี้เราจะไปเดทกับเขาไหมฮะไปโอเคเอาละครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามมีอะไรเตรียมพิเศษไว้สำหรับงานแฟนมีตติ้งนะครับในงานวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับปีใหม่วันไทยแฟนมีตติ้งอินแบงคอกนะครับพรุ่งนี้มีอะไรที่เตรียมพิเศษไว้บ้างในจะเพิ่มมีตติ้งอยู่แล้วเพิ่มคนเดียวที่เพิ่มได้ชุมเย็นเป็นที่หนึ่งมีอะไรเพิ่มเพื่อในชุมเย็นได้เท่าไหร่แล้วที่สิ่งที่มีพิเศษที่เขาได้เตรียมมาครั้งนี้นะคะเตรียมเพลงมาด้วยแล้วเขาจะร้องเพลงด้วยแล้วก็ใส่เพลงด้วยแล้วนอกจากเพลงนี้เขาเตรียมหลายๆช่วงมาเพื่อที่จะมาใกล้ชิดกับแฟนคลับบนเวทีด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมาใกล้ชิดกับเขาในพรุ่งนี้นะคะอยากให้มาสนุกสนานด้วยกันในเวทีพรุ่งนี้นะคะอะไรแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็อยากให้น้องพงกล่าวอะไรสักนิดนึงนะฮะสำหรับที่จะกล่าวอินเตอร์แลนด์ในวันนี้
그래서 내일 재미있는 시간 보낼 수 있도록 최선을 다해서 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. ก่อนที่มาเมืองไทยเขาเป็นห่วงมากเลยนะคะตัวไม่มีแฟนคลับมาไม่ได้มาเมืองไทยมานานมากแต่พรุ่งนี้ก็เป็นการแฟนมีติ้งแล้วเขาก็ได้เตรียมหลักฐานอีเวนต์มาให้กับแฟนคลับแล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะได้มาเมืองไทยแล้วก็มาเก็บความทรงจำที่ดีของเขาด้วยกันนะคะต้องขอบคุณมากที่ให้ความรักกับเขาในวีบอนแมรี่ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวปิดงานครั้งนี้ด้วยตอนนี้เรามีอีก2ข้อจากทางเพจจากนักข่าวของเรานะฮะ2ข้อถามอะไรก็ได้แต่ห้ามถามนะนิดนึง เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับสุภาพสตรีเรื่องผู้หญิงห้ามถามเอาล่ะตอนนี้ใครอยากถามครับขอ2ข้อครับยกด่วนเลยนะครับด่วนเลยนับ1เลยครับครับยืนเลยครับยืนเลยครับกับพี่คนนี้ก่อนพี่คนนี้ก่อน
คนนี้เนี่ยคือตอนที่ได้เป็นเดินแบบนะคะคือตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิทกันแค่รู้จักแค่รู้หน้าตากันเฉยๆถ่ายกันเฉยๆแต่ได้มาสนิทกันหลังจากที่เขาได้ถ่ายละครชื่อว่า White Christmas นะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาสนิทกันมากคือถ้าหลังจากนั้นก็คือคุยกันอยู่บ่อยๆอะค่ะว่าเราจะมีโอกาสที่จะมาถ่ายผลงานในด้วยกันอีกไหมคือตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะถ้ามีโอกาสที่จะมาได้ทำผลงานอีกเนี่ยคือน่าจะถ่ายกันแบบสนุกสนานกันนะคะคือเขามั่นใจว่าถ้าครั้งนี้มาถ่ายด้วยกันเนี่ยคือจะสนุกมากโอเคนะครับสำหรับคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับสามข้อเอาล่ะตอนนี้สุดท้ายแล้วเราก็ขอให้พี่พี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็เป็นแฟนบันทึกภาพกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนเดินนี่เดี๋ยวศิลปินจะขอลงไปในภาพก่อนนะคะก็จะขึ้นมาถ่ายรูประหว่างนั้นช่วยทีมงานช่วยเก็บโต๊ะด้านหน้ากับเก้าอี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็รอกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราจะออกมาถ่ายภาพกันตอนนี้เราให้เขาไปพักผ่อนหน้านิดนึงนะฮะตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับท่าที่สองนะครับสามครับขอบคุณสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับการขอบคุณท่านด้วยนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราจะเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ17 นาฬิกาที่ GMM